ดีค่ะมีหน่อยก็จะเฮ็ดขนมแจกนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงนะคะมื้อนี้ก็จะเฮ็ดเป็นข้าวแปดนะคะเฮ็ดเป็นข้าวแปดแจกพี่ๆน้องๆในเมืองนะคะไปกินกันตอนนี้ก็ในไส้ถั่วเขียวปอกเปลือกนะคะหรือว่าบ้านเฮาเอิ้นถั่วเหลืองแต่จริงๆมันบ่แม่นถั่วเหลืองนะคะตัวนี้มันจะเรียกว่าถั่วเขียวปอกเปลือกไม่หน่อยได้แช่น้ำหรือว่ามาไว้คืนนึงนะคะแช่น้ำหรือมาไว้คืนนึงแล้วก็จะนำไปนึ่งนะคะอันนี้คือถั่วเขียวปอกเปลือกที่แช่มาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเนี่ยก็จะนำไปนึ่งนะคะค่ะสำหรับง่านะคะที่จะใส่เป็นใส่ด้วยน้ำตาลนะคะใส่ในน้ำตาลนะคะที่จะโรยกับขนมถั่วแปดไม่หน่อยจะใส่เป็นง่าดำนะคะมันจะได้หอมๆนำมาคั่วไฟอ่อนๆก่อนนะคะคั่วไฟอ่อนๆแล้วก็พักไว้ให้เย็นเพื่อจะผสมกับน้ำตาลนะคะตอนนี้ก็คั่วอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปผสมกับน้ำตาลอีกทีนึงจะใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะต้องไปนวดกับน้ำอุ่นนะคะอันนี้ไม่หน่อยใส่เมื่อนี้ไม่หน่อยใส่เป็นแป้งข้าวเหนียวดำเนาะค่ะแป้งข้าวเหนียวดำหนึ่งถุงนี่นะคะใส่ลงไปเราจะใส่น้ำอุ่นนวดแป้งนะคะใส่เกลือลงไปค่ะกะเอานะคะให้แป้งมีรสชาติกระแลมกระแลมนิดนึงพอเดี๋ยวมันจะไปเจอหวานมันก็จะพอดีนะคะเติมน้ำอุ่นลงไปค่ะค่อยนวดนะคะเดี๋ยวเพิ่งเติมไปทีเดียวแป้งข้าวเหนียวดำก็คิดจากหัวกำนะคะอันนี้กันมันนอกเข้านั่นแหละจ้ะมันจะมีแป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันจะมีสีขาวกับสีนี่แล้วค่ะสีเห็นนะถ้าเขาอยากได้สีอื่นแต่เป็นสีเหลืองก็ใส่ขมิ้นซื้อแป้งข้าวเหนียวสีขาวธรรมดามากนะคะแล้วก็มาใส่ขมิ้นเอาถ้าอยากได้สีฟ้าสีม่วงก็ใช้ดอกอัญชันนะคะสีน้ำเงินก็บีบน้ำมาดอกอัญชันแล้วก็บีบดอกมะนาวลงไปก็จะได้เปลี่ยนเป็นอีกสีนึงนะคะเป็นการใช้สีธรรมชาติสำหรับใครที่ไม่มีสีธรรมชาติก็ใช้สีผสมอาหารก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะใช้เป็นน้ำเฮลบูบอยสีเขียวสีแดงก็สวยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอีกอันนึงอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็ลองไปเลือกทำเอานะคะไม่น่าจะให้เป็นไกลไล่ประมาณนี้นะคะเราก็จะนวดไปให้มันเหนียวน่าจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะเพราะน้ำรู้สึกว่าจะไม่พอเติมน้ำให้อุ่นก่อนนะคะนวดไปไหมประมาณใดนวดประมาณจากไข่แป้งมันเหนียวอะค่ะปั้นได้นะคะแล้วก็เราจะนวดไปสักพักนึงเขาก็จะมักไว้ประมาณสัก10นาทีอะค่ะ10ถึง15นาทีนะคะเหลือเวลาเขาลงหม้อแล้วแป้งเขามันจะหนากินมันจะไม่แข็งกระด้างนะคะมันจะเป็นเหนียวนุ่มหนืดหนืดนิดนึงนะคะการนวดแป้งเขาก็ค่อยๆผสมนะคะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนนะคะค่อยๆทำไปนวดไปสักระยะหนึ่งแป้งมันจะอยู่ตัวนะคะตอนนี้ไม่น่ากำลังหนึ่งบักทัวอยู่นะคะตัวฝักยาวอมตัวฝักยาวโทษที่ค่ะหนึ่งบักทั่วเขียวปอกเปลือกนะคะถั่วเขียวกับทอดเปลือกที่จริงมันเฮาบางคนหลายๆติดปากที่จะเอิ้นถั่วเหลืองจริงๆมันไม่ใช่ถ้าถั่วเหลืองมันคือถั่วเหลืองที่ใช้ทําน้ําเต้าหู้ตัวนี้เป็นถั่วเขียวปอกเปลือกนะคะถั่วเขียวกับทอดเปลือกมันก็เอิ้นจะนวดให้แป้งมันนิ่มนิดนึงนะคะพอได้แล้วก็จะพักแป้งไว้ประมาณ10นาที
ือ15นาทีจากนั้นเราก็จะไปต้มน้ำแล้วก็ปั้นขนมเข้าลงไฟนะคะนี่จ้ะเราจัดได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพักทิ้งไว้นะคะแป้งก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพักทิ้งไว้นะคะ10ถึง15นาทีจากข้างหน้าเข้าเย็นแล้วนะคะหลังจากขัวแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะเพื่อที่จะผสมไปกินกับตัวแป้งนะคะน้ำตาลทรายทั่วไปนี่แหละค่ะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะไปทำถั่วแปบนะคะเพราะว่าถั่วสุกแล้วนะคะสำหรับตอนที่ข้าวหนึ่งไว้แต่มีนะคะนี่ค่ะคือน้ำตาลที่เราจะกินกับถั่วแปบก็เสร็จสับเรียบร้อยนี่คือข้าวผงนะคะที่เขาซื้อมาจากห้างนะคะจากห้างฝรั่งมันจะเป็นถุงแบบนี้นะคะเป็นถุงแบบนี้ข้าวผงนะคะเขาก็จะเอามาใส่แล้วก็เอาถั่วที่ข้าวหนึ่งไว้นะคะตัวเขียวปอกเปลือกที่แล้วนึ่งไว้นะคะลงมาค่ะผสมคลุกเข้ากันนะคะบางคนจะมักใส่เป็นพริกไทยถ้าชอบกินพริกไทยก็ใส่พริกไทยขาวพริกไทยปนนะคะลงไปหน่อยนึงแต่มื้อนี้ไม่หน่อยจะบ่ใส่เนาะค่ะเพราะว่าน้องหลายคนก็บ่มักพริกไทยนะคะนี่หน่อยก็จะบ่ใส่ไม่หน่อยก็จะใส่ปกติธรรมดาทั่วไปแบบนี้แล้วก็จะโรยเกลือนิดนึงนะคะโรยเกลือนิดนึงให้มีรสชาตินิดนึงปะเล่มปะแล่มนะคะอย่าให้เค็มนะคะเค็มมากก็ไม่อร่อยนะคะเอาแค่พอปลาแรมเพราะว่ามันจะไปโดนหวานมันก็จะตัดมันจะโดนน้ำตาลมันก็จะถึงน้ำตาลมันก็จะพอดีนะคะเพราะว่าในแป้งเราก็มีแล้วนะคะในแป้งเราก็มีเกลืออยู่แล้วเป็นบางส่วนนะคะเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับถั่วที่เราจะคลุกกับถั่วแปบเท่าเหมือนนี้นะขนมถั่วแปบเดี๋ยวเราก็จะไปต้มแป้งกันต่อจ้ะไปต้มแป้งกันเลยนะคะก็จะต้มน้ำในห้อนะคะจากนั้นก็จะปั่นนะคะปั่นกลมๆยังสี่แหละก็กดลงนิดนึงพอนะคะกดแป้งลงนิดหน่อยแค่นี้พอเพราะเดี๋ยวเวลามันสุกแล้วเราก็จะเอามาอันบี้ๆกับทั่วก็จะแตกออกมาเป็นแผ่นพอดีงามนะคะสังเกตได้จากไซส์ว่าแป้งสุกสังเกตแบบแป้งที่มันลอยขึ้นมานะคะถ้าแป้งลอยขึ้นมาก็ถือว่าแป้งสุกแล้วกลมๆแล้วก็บีบลงไปแค่นี้พอเดี๋ยวจะพักไว้ประมาณแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะคะมันก็จะลอยขึ้นมาไม่ต้องไปคนมาต้องไปหยั่งมันนะคะปล่อยอย่างนั้นเลยเดี๋ยวมันก็จะลอยขึ้นมาพอแป้งลอยตัวแล้วเราค่อยคนมันนะคะทําขนมบางที่มันก็ต้องใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะใจเย็นๆช่วงเวลาที่เหลือเราก็จะปั้นแป้งใหม่นะคะเป็นก้อนกลมๆร่อนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันเริ่มจะสุกนะคะไม่น่าจะปั้นเป็นกลมๆบ้างไหวบ้างไหวร่อนะคะจ้าเขาจะเห็นว่าแป้งมันเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะจ้าแต่เขาจะรอไว้แป๊บหนึ่งนะคะหลังจากที่แป้งมันลอยขึ้นมาแล้วนะคะมันจะลอยตัวขึ้นมาเองเราจะทิ้งแป้งไว้อีกสักระยะหนึ่งประมาณ 2-3 นาทีจากนั้นเขาก็จะตักลงไปใส่ในหม้อของใส่ลงไปในหม้อนี่นะคะหม้อที่เขาเตรียมไว้นะคะหม้อทั่วที่เขาผสมกับเกลือแล้วก็บะข้าวไว้นะคะเพื่อที่เขาจะไปกดให้มันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำมันแบบนี้แหละจ้ะแต่ว่าเรารอให้มันสุกแป๊บหนึ่งก่อนแล้วออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะรอแป๊บหนึ่งในการต้มแป้งนะคะตั้งแต่เขาย้อนแป้งลงไปจนกระทั่งแป้งสุกขึ้นมาร่อยแบบนี้เอาความชั่วนะคะถ้าแป้งพี่น้องแผ่นประมาณของเมียหน่อยนะคะความหนาประมาณของเมียหน่อยก็จะประมาณสัก3-4นาทีตอนนี้เราก็จะตักขึ้นได้แล้วนะคะ
เราก็จะตักใช้กระชอนอย่างนี้นะคะตักเอาน้ําออกนะคะตักไปใส่หม้อนะคะไปใส่ในหม้อที่เฮามีบักถั่วเหลืองไว้นะคะบักถั่วเหลืองหรือบักถั่วเขียวปอกเปลือกอะไรจ้าก็มีสารเฮาส่วนมากจะติดปากเอิ้นแบบไม่น้อยว่านะคะเราก็จะค่อยๆตักออกให้มันเสด็จน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปกดกันจ้าเห็นบอกค่ะหลังจากเขาตักแป้งมาแล้วนะคะตักแป้งมาแล้วก็จะเอามากดอย่างนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็จะกดแล้วก็จะได้ถั่วแปบนะคะแล้วก็จะจัดเรียงใส่ถาดถ้าจะกดตอนมันห่อนถ้าออกมาจากอันเอามาจากที่ห่อลวกแล้วที่ห่อต้มสุกแล้วนะคะก็จะมากดเพื่อให้มันติดกับถั่วแล้วก็มะพร้าวเรานะคะเห็นไหมพอเรากดมันก็จะเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนะคะเราก็จะได้ถั่วแปบสวยๆนะคะแนะนำว่าทำตอนมันร้อนนะคะก็ออกมาเมื่อกระบอกร้อนถึงขนาดใดหรอกค่ะเพราะว่าออกมาจากตึงแล้วทัวร์ห้องมันเย็นแล้วมันก็จะพอดีบ่ายได้จับได้นอกจากพอดีกดได้นะคะมันก็จะกดนิดนึงเพื่อให้ตัวแปรของห้องมันออกมาเป็นรูปร่างแบนๆสวยๆแล้วก็ติดกับทัวร์นะคะก็ประเด็นยากนะคะในการทำก็ทำแบบนี้แหละค่ะทำไปจนหมดเลยนะคะเมื่อนี้ไม่ได้กระเฮ็ดเพื่อแจกน้องๆแจกพี่ๆกินนะคะถวายเป็นพระราชกุศลนะคะวันนี้สำหรับทั่วแปบไม่น้อยกับเฮ็ดให้เบิ่งในคลิป YouTube ลงไปแล้วแต่เบอร์หนึ่งก็จะเฮ็ดให้เบิ่งอีกนะคะก็จะมีถ้าผู้ใดมากินที่มันมีกลิ่นหอมของพริกไทยนะคะก็ใส่เป็นพริกไทยป่นนะคะพริกไทยขาวป่นนะคะมันก็จะมีกลิ่นของพริกไทยแต่วันนี้น้องๆหลายๆคนอย่างที่ไม่น้อยบอกนะคะน้องๆหลายๆคนมาหมักพริกไทยนะคะไม่น้อยก็จะบ่ใส่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเฮ็ดไปจนเสร็จนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะสำหรับขนมถั่วแปบนะคะข้าวเหนียวดำเนาะจ้ะก็เสร็จสับเรียบร้อยไม่น้อยก็เฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วไม่น้อยรอให้น้องเขามารับไปนะคะน้องเขามารับไปแบ่งกันที่ร้านบ้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตฮันแม่นั่นนะคะเพราะว่าวันนี้แม่ใหญ่น้อยไม่มีรถนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่เอารถไปเปลี่ยนล้อรถเพราะว่าหิมะตกแล้วนะคะวันนี้ต้องเปลี่ยนล้อรถนะคะดังนั้นไม่มีรถไม่น้อยก็รอให้น้องเขามารับไปนะคะสำหรับขนมที่แจกและแบ่งกันกินฟรีเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเฮานะคะก็แบ่งปันไปน้ำใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แบ่งความดีไปหาพี่น้องสุภาพสุขคนนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแซ่บแล้วคงน่าจะน่ากินแล้วก็มันก็น่ากินแน่นอนละจ้ะเพราะว่าสีสันดูสิคะตั้งใจทำจะทำด้วยใจจริงๆนะคะก็จะมอบให้พี่น้องได้กินอิ่มกันนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆแม่น้อยจะขนมลงไปทรงข้างล่างแล้วนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่ทำเสร็จแล้วก็จะมอบให้แด่พ่อหลวงเป็นมอบพระราชเป็นพระราชกุศลนะคะเดี๋ยวจะลงไปส่งน้องๆเขาเดี๋ยวเขาเอารถมารับพอมาวันนี้แม่น้อยบ่มีรถนะคะนำไปส่งให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ